ฉะนั้นมาดูการตรวจสอบประจุการตรวจสอบประจุทำได้ยังไงประเด็นแรกเมื่อกี้เราตรวจแล้วตรวจสอบแล้วเขามีประจุเพราะมันดูดได้อย่างเชลเลสเคยพูดว่าอย่างนี้เอาแท่งอัมพันหรือยางสนนั่นแหละถูกับผ้าขนสัตว์แล้วก็มันเกิดประจุได้รู้แล้วใช่ไหมมันเกิดอย่างนี้นั่นก็คือมันมีอำนาจหนึ่งเกิดขึ้นเราเรียกว่ามันเป็นอำนาจเป็นแรงทางไฟฟ้าจริงเถอะแล้วต่อไปจะพูดคำว่าสนามก็คือฟิลส์ฟิลก็คือตอนนี้เราจะเริ่มพูดไปถึงนี้ให้รู้ตรงนี้ก่อนแล้วต่อไปเราจะรู้ว่าดึงแรงมันเกิดเป็นแรงดูดกันใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้โอเคไหมครับเราเรียกว่ามันมีอำนาจอย่างหนึ่งหรือเกิดแรงกระทำต่อกันกระดาษชั่วๆนี่เป็นกลางทางไฟฟ้าใช่ไหมใจหวีที่ไปถูหัวเพื่อนมาปุ๊บมันเกิดอำนาจไฟฟ้าไฟฟ้ามันอยู่ตรงไหนมันมาเกิดที่หวีมันฝังอยู่ตรงนั้นเกิดขึ้นอย่างนั้นอย่างที่ครูเขาที่แล้วครูถามว่ามันเกิดได้ยังไงก็เกิดการถ่ายเทพลังงานพลังงานกลที่มือนักเรียนถูผมเพื่อนแล้วก็ไปแปรกันนั่นแหละนั่นคือหลักการความเป็นจริงของฟิสิกส์แล้วเราก็สามารถที่จะไปอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันฉะนั้นถ้าเอาลูกฟิสบอลเบาๆมาปั๊บแล้วเอาวัตถุมาล่ออยู่ใกล้ๆแล้วมันเกิดเบนมันจะเบนเข้าหรือเบนออกแล้วแต่เขาแสดงว่ามันมีแรงกระทำเหมือนเมื่อกี้เราหวีมาใกล้ๆกับกระดาษชั่วๆที่ฉีดเป็นชิ้นเล็กๆนะมันดูดติดขึ้นไปได้แสดงว่ามันมีอะไรอยู่ๆมันจะลอยขึ้นมาได้ไหมแสดงว่ามีอย่างเนี่ยเรื่องธรรมชาติง่ายๆแล้วเราวิเคราะห์อธิบายให้เกิดขึ้นได้นั่นแหละนักฟิสิกส์อย่างเราอธิบายได้อย่างครูจึงพูดนะครับที่แล้วไฟแรกครับที่แล้วที่เจอกันครูบอกว่าฟิสิกส์มันเรื่องใกล้ตัวอย่าไปคิดถึงเรื่องการคำนวณมากไหมถ้าเรารู้ที่มารู้หลักความเป็นจริงมันสักอย่างปั๊บแล้วมันก็จะปั๊บ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 ได้อธิบายและไปคำนวณได้โดยใช้หลักทางคณิตศาสตร์มาคำนวณใช่ไหมสาวฝั่งทนหรือจะเป็นสาวลาดพร้าวโอเคนะหลักความจริงๆตัวนี้ไอ้ที่บันทึกไว้ตรงนี้ก็คือให้รู้ว่าเก็บไว้อ่ะดูต่อไปเดี๋ยวคราวนี้ผู้หญิงแล้วตอนนี้ครูเอาวัตถุตรวจสอบเป็นประจุลบมาไว้ใกล้ๆกับพิษบอลลูกพิษอ่ะเปรี้ยงเข้ามาทำไมเดี๋ยวครูจะมีคำถามและถ้าครูเอาวัตถุที่ตรวจสอบเป็นประจุบวกใครคราวนี้ถึงคิวนักเรียนหญิงอะไรนะอ๋อก็นั่นก็คือไปแขวนเพดานแขวนอะไรนะจับอะไรตรงนั้นเฉยๆไอ้ตรงนี้คือมันจับเฉยๆแต่บนหน้าจอครูเห็นอันนี้ก็ถือว่าเป็นเพดานเป็นอะไรที่ห้อยๆนะอะไรที่มันห้อยก็ได้ก็ไปห้อยมันต้องแต่ไม่ใช่อะไรห้อยนะคือเอาไปห้อยอะไรก็ถ้าเป็นวัตถุตรวจสอบเป็นประจุบวกแล้วภาพจะเกิดขึ้นยังไงตอนนี้คิวสุภาพสตรีแล้วนะเมื่อกี้คิวสุภาพบุรุษที่มาโชว์
บนหน้ากระดานให้เพื่อนๆดูแล้วครูจะมีทำคำถามต่อไปว่าเอาสุภาพบุรุษแล้วนะคราวนี้สุภาพสตรีถ้าเปลี่ยนวัตถุเป็นประจุบวกที่วัตถุตรวจสอบแล้วที่ครูจะถามต่อไปว่าไอ้วัตถุตรวจสอบตรงนี้นะที่ครูทำลูกศรชี้นะตอนนี้ครูให้วัตถุตรวจสอบเนี่ยมาเป็นที่เป็นประจุลบแล้วมาใกล้กับพิสบอลแล้วมันก็เบนก็มาประจุบวกอยู่ฝั่งนี้นะประจุแต่ถ้าครูเปลี่ยนจากไอ้วัตถุตรวจสอบเป็นประจุบวกแล้วจะเป็นอย่างไรภาพจะเป็นยังไงภาพเดียวทำให้รู้ความรู้มากเยอะล้อเลียนภาพล้อเลียนแบบนี้แต่เปลี่ยนแต่เพียงว่าเป็นประจุบวกวัตถุตรวจสอบเป็นประจุบวกแล้วภาพมันจะเป็นยังไงผิดถูกครูไม่ว่าถ้าเขียนผิดครูก็เก็บ10บาทถ้าเขียนถูกครูเก็บแค่5บาทพอไอ้ครูใจดีขนาดนี้เห็นมั้ยปัจจุบันนี้เลขที่เท่าไรเลขที่3พวกเราทุกคนคิดว่าเพื่อนเขียนถูกไหมถูกไหมครับเยี่ยม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 ตบมือให้เพื่อนด้วยครับเอาละครับคราวนี้ครูจะถามต่อไปจำคำถามครูอะทั้งสองแบบนี่นะนักเรียนนะแบบแรกก็พิสบอลเบสพิสบอลตรงนี้จะเป็นบวกฝั่งของเราเป็นลบเมื่อเอาไอ้นั่นมาล่อวัตถุที่เป็นประจุลบมาล่อนักเรียนครับเขาจะเบนเข้าปัทมานี่ก็ทำหน้าอย่างนี้คำถามครูถามต่อไปเห็นไหมสองภาพนี่เป็นประจุลบมาใกล้ๆอันนี้ปัทมาเขียนประจุบวกมาใกล้ๆก็โอเคนะและจำนวนเขาก็เขียนถูกนะอันนี้มี3สมมุติเรายกตัวอย่างว่ามี3ประจุลบ3ประจุแล้วบวกก็3ประจุฝั่งตรงข้ามนี่ก็3ประจุลบแล้วปัทมาก็เขียนประจุบวกสมมุติมันเป็น3มันจะเป็น10เป็น100ช่างเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นโกรธเป็นอะไรก็ช่างเขาของเขาแล้วฝั่งตรงข้ามนี่มันก็จะเท่ากันขอให้รู้ว่ามันมีจำนวนเท่ากันแล้วฝั่งตรงข้ามของพิสบอลนี่ก็เป็นประจุตรงข้ามกับไอ้ตัวอยู่นะครับมาพัมอยู่นั่นทำไมครับคราวนี้ครูจะถามแล้วทำไมทั้งตอนแรกที่ครูทำตัวอย่างให้เห็นครั้งแรกแล้วปัทมาทำครั้งที่สองพิสบอลเบนเข้าหาทั้งนั้นเลยเบนเข้าหาวัตถุที่มีประจุที่เข้ามาล่อใกล้ๆเนี่ยเบนเข้าหาทำไมมันไม่เบนออกทำไมมันไม่อยู่นิ่งครูจะถามคำนี้ว่าเพราะเหตุไรมันจึงเบนเข้าหาครูไม่มีคำตอบให้เรียนนะแต่ครูจะถามนักเรียนใครอยากจะตอบครูถ้าใครไม่ยกมือนะแสดงว่าอยากตอบอ้าวใครอยากตอบไม่ยกมือใช่ไหมแสดงว่าอยากตอบทุกคนใครอยากตอบครูอย่ายิ้มใครอยากตอบเหตุผลใครตอบครูผิดเนี่ยครูเก็บ10บาทตอบถูกนะนะโอเคเก็บแค่5บาทใครไม่ตอบนี่เก็บ2บาทโหคุณรวยเลยโอเคว่าไงสาวน้อยเหตุผลตอบมาไม่ตอบเอาตังค์มาเลยนะไม่ตอบตังค์ตอบมาผิดถูกไม่ว่าคุณไม่ว่าไม่ตอบเหรอเพราะเหตุไรเบนเข้าทั้งคู่เลยนะ
โอเคโอ้โหตบมือเพื่อนหน่อยนะหนูตอบว่าไงถ้าดังให้เพื่อนรู้นะมันเกิดประจุต่างกันเข้าใกล้คันแล้วมันจะเกิดแรงดูดโอ้โหนี่เนี่ยที่เราพูดว่าประจุไฟฟ้าต่างชนิดกันผลักกันใช่ไหมครับประจุชนิดเดียวกันดูดกันฉะนั้นไอประจุวัตถุเว้ยแสดงว่ารู้เหมือนกันนี่รู้ว่าครูคุ้มดีใช่ไหมแสดงว่าเข้าใจคือครูพูดผิดแล้วเข้าใจแสดงว่าถูกเห็นไหมประจุบวกแล้วมันจะดูดประจุฝั่งตรงข้ามคือประจุลบเข้าหากันทั้งๆเดิมนี่ไอ้ตัวนี้เป็นกลางใช่ไหมใช่ไหมฮะแต่พอมันดูดเปี้ยงเข้ามาเอาประจุบวกมันเอาลบมาอยู่ใกล้บวกก็จะถูกผลักออกไปประจุบวกกับบวกนี่บวกก็ถูกผลักต่อไปจะเป็นภาคคำนวณนะครับขอให้เราเข้าใจหลักการตรงนี้ซะก่อนเปี้ยงพอเอาประจุลบที่ว่าปัตตมามาเขียนปั๊บมันก็จะดูดบวกมาอยู่ใกล้แล้วก็ผลักลบไปอยู่ด้านตรงข้ามมันจึงเกิดการดูดกันทำไมมันต้องเบนเขาหากันปัตตมาเขาเขียนถูกด้วยหลักการนี่เป็นหลักธรรมชาติทั้งฟิสิกส์เลยครับนะแล้วต่อไปจะเกิดขึ้นภาคคำนวณขึ้นมาปั๊บนะโดยหลักอย่างนี้แล้วมันจะเป็นยังไงนี่แหละพื้นฐานทางฟิสิกส์ง่ายๆอย่าไปคิดมากถ้าคิดมากมากเรื่องคิดมากหลายมากๆของบ้าเองอ่ะครับอย่างนั้นฉะนั้นนักเรียนเขียนภาพตามที่ปัตตมาเขียนใส่ลงสมุดของนักเรียนนิดหนึ่งที่เปลี่ยนวัตถุตรวจสอบที่เป็นประจุบวกเขียนมาทึบแล้วเป็นยังไงเขียนไว้ในสมุดนักเรียนแป๊บเดียวเขียนแป๊บเดียวไม่ถึง10วิเสร็จงั้นต่อไปครูก็เลยมีคำถามต่อมาครูอยากจะถามนักเรียนว่าให้เขียนภาพกรณีตรวจสอบประจุเป็นบวกได้แล้วปัตตมาทำให้เราแล้วการตรวจสอบชนิดของประจุโดยใช้อิเล็กโทรสโคปวิทย์ทำได้ยังไงตรวจสอบชนิดของประจุทำได้อย่างไรครูเชื่อว่าทุกคนตอบครูไม่ได้นะวินาทีนี้แต่ครูจะสั่งคำถามไว้ในหัวตัวเองหัวนักเรียนทุกคนไปคิดเอาเองไปคิดดูว่าจะทำยังไงครูตั้งคำถามไว้แล้วครูก็ไม่มีคำตอบให้นะฮะเป็นคำถามที่ครูไม่มีคำตอบให้เป็นคำถามที่เราเป็นนักฟิสิกส์ต้องไปค้นคว้าหาเองเหมือนทำไมครูต้องผูกเน็กไทแล้วไอ้นี่มันแหลมๆโผล่มาอีกแล้วนี่ทำไมมันมีเหตุมีผลก็มันมาอยู่ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเสียบเข้าไปอ๋อครูโผล่เป็นคำถามที่ครูไม่มีคำตอบเธอจะตอบครูก็ได้ไม่ตอบก็ได้ไปหามาให้ครูก็ได้ไม่หามาไปค้นคว้าก็แล้วแต่ไม่เป็นไรแต่ให้มันคาใจไว้อย่างนี้เป็นคำถามอย่ายิ้มให้คาใจไว้อย่างนั้นไปคิดเอาเองไปถามผู้รู้ไปถามแม่ก็ได้ทำไมเป็นอย่างนี้ตามที่อาจารย์ครูพิลมถามมาอย่างนี้มันเพราะเหตุผลใดเป็นยังไงไปหาเอาเองจำได้ไหมคำถามคาใจไว้ครูไม่มีคำตอบไม่มีถึงตอบได้ครูก็ไม่ตอบไว้กระซิบบอกกันโอเคนะเขียนคำถามไว้โอเคเขามีอีกตัวหนึ่งครับเมื่อกี้คือฟิชบอล
อันนี้มีอีกตัวหนึ่งอิเล็กโทรสโคปคราวหน้าอาทิตย์หน้ากูจะเอามาให้ดูตัวนี้ถ้ากูมีตังมาสอนพวกเรานะกูจะเอามาแล้วกูจะแบกอยู่ในเป้กูมาตึ้งตึ้งตึ้งให้ดูถ้าไม่มีตังมากูก็คงไม่มีตังกลับโมโหดูสิขนาดไม่มีตังยังมีหล่นอีกก็ดูมีตัวนี้อิเล็กโทรสโคปแบนแบบแผ่นโลหะส่วนใหญ่ก็จะใช้แผ่นอลูมิเนียมหรือแผ่นเงินน้ำแพงหน่อยแผ่นเงินหรือเขาเรียกว่าลีฟที่แปลว่าเป็นแผ่นบางๆเป็นใบไม้ใบไม้ก็ใช้ภาษาอังกฤษใช้คำว่าลีฟใช่ไหมครับ L E A F ใช่ไหมครับโอเคครับเอ๊ะถ้าใบไม้หลายๆใบล่ะคือใบเดียวคือลีฟ L E A F ใช่ไหมครับถ้ามี2ใบขึ้นไปใช้คำว่า L E A V E S ใช่ป่ะผมไม่รู้นะเพราะว่าจริงป่ะลีบก็น่าจะใช่อย่างนั้นนะเนาะอันนี้เป็นอิเล็กโทรสโคปแบบลีฟหรือเรียกว่าลีฟอิเล็กโทรสโคปครูเขียนภาษาอังกฤษให้ป่ะคือถ้าเป็นไปได้ครูพยายามจะใช้ศัพท์เทคนิคเช่นทางฟิสิกส์ให้ฝากทิ้งด้วยเอาไหมโอ้โหเอาไหมโอ้ปัตมะที่ตอบผู้ถูกเมื่อกี้รางวัลไหนหนูปัทมาไหนปัดโอ้นี่เนี่ยขอแว่นกูโอ้นี่เหรอตายห่างกูเลี้ยวไม่ได้อยากได้ใช่ไหมโอเคกูไม่ให้ลืมไปจะเป็นเจ้าพ่อเสียหายสักหน่อยโอเคครับดูต่อไปก็คือภาพโครงสร้างไงครูว่าครูก็เขียนสวยหน่อยนะแล้วนี่ก็เขียนเองเข้าใจไหมลักษณะโครงสร้างอย่างนี้เดี๋ยวคราวหน้าถ้าครูมีตังมาครูจะเอาตัวจริงเสียงจริงมาให้ดูเลยสองสิโอเคนะขออีกนิดนึงนะตามรูปของหนังสือเดี๋ยวคุณดูตรงนี้นิดดูรายละเอียดคุณลืมบอกส่วนประกอบที่สำคัญวาบเอ้าตายเดี๋ยวการตรวจสอบไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวดูตรงนี้นักเรียนครับดูในแบบเรียนของนักเรียนก็ได้นะแบบเรียนของนักเรียนถ้านักเรียนเปิดหนังสือมาหน้า9นักเรียนจะเห็นภาพวิธีการของเขาไว้ตรวจสอบโอเคนะแล้วไปเปิดหนังสือแบบเรียนนะครับเรื่องอิเล็กโทรสโคปตรงนี้นะครับ ก็ลองไปดูในแบบเรียนครับนักเรียนเพิ่มเติมเดี๋ยวคราวหน้าครูจะเอาตัวจริงเสียงจริงไปดูแล้วก็เขียนภาพโครงสร้างง่ายๆตามกูจะตรวจสอบแล้วก็มาให้ดูแล้วพวกเราก็นั่งทำกันดูที่อย่างนี้คือพื้นฐานตรงนี้น่ะมันเป็นหลักให้เห็นหลักเป็นความเป็นจริงนะครับแล้วเราก็ไปดูในแบบเรียนการเรียนหรือศึกษาเพิ่มเติมไปสืบค้นค้นหาดู searching อะไรเขาเรียกกันนั่นน่ะตามอัธยาศัยเพิ่มเติมถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามครู
แล้วเราพบกันพรุ่งนี้ตอนเช้านะโอเคไหมครับ1-2นะถ้าครูไม่มาแสดงว่าครูอยู่นู่นครูมาแน่ครูนี่มาโอเคแค่นี้นะอย่าลืมคำถามครูไว้ที่ครูสั่งไปแล้วก็เคลียร์พื้นที่ห้องให้เรียบร้อยเดี๋ยวพี่เทคนิคเขาจะว่าเราได้ใช่ไหมครับอ่ะวันนี้สวัสดีแค่นี้นะครับเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับนักเรียนครับ